ันยองชิงกระเดินสวัสดีครับพบกับอาร์โทโปรเทน่าอาร์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำ how to แต่งหน้ากันนะครับแต่ว่าเป็นแต่งตามดรีมนั่นเองนะครับก็คือเป็นการแต่งหน้าโดยหยิบดรีมอย่างนู้นอย่างนี้มาเราเนี่ยมีอินสปิเรชันมาจากที่เขาเนี่ยมีการแต่งตัวตามเจ้าหญิงดิสนีย์แต่งตัวตามตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเนี่ยก็จะมีการแต่งหน้านะจ๊ะใครเดาออกมากก็จะมาแต่งตามธีมอะไรมินเนี่ยนเหรอสีเหลืองคืออะไรการแต่งหน้าลุควันนี้นะครับเราก็มีธีมมานะฮะแต่เป็นธีมที่ไม่ได้เป็นตัวการ์ตูนแต่ว่าเป็นอาหารนะฮะทุกคนนั่นก็คือแมคโดนัลด์นั่นเองเป็นธีมสีเหลืองแดงนั่นเองนะฮะทุกคนก็จะเอา2สีนี้มาครีเอทลุคนะฮะเริ่มมาก็เป็นของกินเลยก็ดูรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนแบบไหนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเนาะก็อันนี้เราบำรุงไปแล้วเรียบร้อยนะฮะทุกคนลงสกินแคร์เรียบร้อยนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะปกปิดใต้ตากันก่อนนะครับด้วยคอนซีลเลอร์จาก Maybelline นะฮะนี่ Maybelline New Yorkเป็นรุ่น Fit Me นั่นเองเนาะสีที่เราใช้เป็นเบอร์20แสงนะครับแท็บเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปกปิดสิวกันเราจะใช้คอนซีลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับของ Maresca นั่นเองนะครับรุ่นนี้เลยเป็น Maresca Professional Long Wearing and High CoverageLiquid Concealer อันนี้ดีมากเพราะว่าปกปิดใต้ตาได้ด้วยแล้วก็ปกปิดสิวได้ด้วยนะครับเป็นสีวอร์มนะครับสีที่เราใช้นะจ๊ะมาปกปิดบริเวณที่เป็นรอยแดงเป็นสิวปกปิดรอยดำอะไรอย่างนี้นะแล้วเราก็จะมาคอนทัวร์กันใช้เป็น Maresca Moisturizer Core นะครับ Foundation Stick แต่ว่าเป็นสีเข้มนะครับอันนี้สีที่เราใช้เนี่ยเป็นเบอร์อัลมอนด์หรือว่าเข้มสุดของเขาเลยนั่นเองงานผมงานผิวอะไรเนี่ยก็ตามสบายเลยนะจ๊ะลงปกติไปจ้าต่อไปนะครับเราจะใช้คุชชั่นนะครับของจองแซมมุน Essential Skin Nude Cushion สี Medium Deep เนาะอันนี้เป็นการงัดขึ้นหน้ามานะทุกคนโอเคพวกงานผิวต่างๆนานาก็ประมาณนี้ตามใจทุกคนชอบเลยนะชอบผิวแบบไหนอะไรยังไงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใช้แป้งกันมันเป็นแป้งของ Sephora นะครับตัวนี้เป็น Sephora Matte Perfection Powder Foundation นะครับสีไลท์ใช้แปรงในการปัดเอาปัดแป้งไปเซตให้กับเนื้อฟาวเดชั่นของเราเดี๋ยวเราขอมาแวะลงปากกันนิดนึงนะเราจะใช้เป็นของ 4U2 นะครับทำเป็นเบสปากของตัวเองไว้ก่อนนะจ๊ะ Love Me Harder Silver 08นั่นเองนะจ๊ะไม่รู้ยังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่านะทาลงไปบางๆก่อนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มในจุดที่มันง่ายๆก็คือแก้มนะคะทุกคนไอเทมที่เราจะใช้หลักๆเลยนะคะทั้งการแต่งตาแล้วก็การปัดแก้มเลยก็คือตัวนี้เลยเป็น The Sam นะครับ The Sam Single Blusher นะเป็นสีเบอร์ YE01 นะครับกับสีเบอร์OR03 อันนี้มันบอกว่าเป็น OR แต่ว่ามันคือมันแดงจริงๆนะทุกคนมันเป็น OR ได้ไงอ่ะคือมันแดงขนาดเนี้ยมันเป็น OR ได้หรอเราจะใช้สีแดงเนี่ยบริเวณตรงจมูกนะฮะแล้วก็บริเวณตรงโหนกแก้มนะครับส่วนสีเหลืองเราจะใช้บริเวณหน้าแก้มตรงนี้นะครับไปจนถึงแบบบริเวณใกล้ๆจมูกเลยเนาะเริ่มทาสีเหลืองกันก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นสีที่อ่อนกว่าสีแดงเนาะเลิศหันจมูกนิดนึงแล้วเดี๋ยวใส่สีแดงทับลงไปแล้วต่อไปเราก็จะมาใช้สีแดงนะครับลงบริเวณตรงนี้นะสีแดงเนี่ยไม่ต้องแตะเยอะมากก็ได้นะทุกคนเพราะมันชัดมากจริงเนี่ยปัดนิดเดียวก็ออกแล้วออกง่ายกว่าสิ่งที่เราอยากให้ออกนี่ก็จะมีความแบบเฮ้ยเหลืองแดงเหลืองแดงคือแบบแมคโดนัลด์หรือเปล่าหาทำถ้าหาว่าแบบแมคโดนัลด์อะไรอยากเข้าก็เข้าได้นะฟ้าต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มที่งานตากันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราเอาแป้งลงบริเวณเปลือกตากันก่อนเพื่อซับความมันเดี๋ยวเราจะใช้สีเหลืองลงทั่วเปลือกตาก่อนนะฮะนี่
เรื่องไปไหมอ่ะต่อไปเราจะมาเริ่มใช้สีแดงกันนะครับสีแดงเนี่ยเราจะลงบริเวณที่เป็นหางตาตรงนี้นะฮะอารมณ์เหมือนคัดเบ้านั่นแหละนะทุกคนแล้วก็เชื่อมมาลงบริเวณใต้ตาล่างกันด้วยนะครับให้หัวตาของเรามันมีสีเหลืองด้วยอ่ะลงสีเหลืองบริเวณแบบใต้ตาตรงนี้ไหนๆเราก็มาถึงขนาดนี้แล้วเราก็เอาให้สุดแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยใช้แปรงแบบแปรงที่เอาไว้ปัดคิ้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามากรีดอายไลเนอร์กันนะจ๊ะอายไลเนอร์ที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นอายไลเนอร์ของ Sis to Sis นะครับเป็นแบบซองนะฮะเราจะห่างสั้นนะเป็นห่างสั้นแต่ตวัดขึ้นนิดนึงประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงกิตเตอร์นะครับสีแดงอันนี้จากพาเลตไดการุนะครับพาเลตนี้เลยแตะไปนิดเดียวพอนะทุกคนไม่ต้องเอาเยอะประมาณหนึ่งให้มันดูมีชิมเมอร์บ้างอะไรบ้างเฮ้ยก็คือแบบได้มากเวอร์แกเป็นพนักงานแมคโดนัลด์ไหมถ้าพนักงานแมคโดนัลด์แต่งหน้าขนาดนี้ก็คือแบบเลิฟขั้นตอนสุดท้ายนะคะของเราก็คือเราจะมาทาลิปกันนั่นเองนะคะซึ่งลิปเนี่ยก็ทาไปแล้วใช่ไหมตอนแรกเนอะเดี๋ยวเราจะมาทาท็อปกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะหยิบตัวนี้มาใช้นะครับเป็นของ Baby Bite Magic Lip Go นะครับนี่เป็นสีเบอร์01 Bloody นะอันนี้หาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยนะครับก็เรามีการรีวิวอันนี้ด้วยนะครับก็โปรดรอติดตามนะจ๊ะปากก็จะช่ำเบอร์นี้เลยโอ้ยเสร็จสิ้นนะฮะกับลุก McDonald's ของเราในวันนี้นะฮะมาในทีม McDonald's คลิปวิดีโอนี้มาในทีม McDonald's เนาะวิดีโอหน้าเนี่ยมาในลุกทีมอะไรดีก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยคลิปนี้เนี่ยมาแบบของกินหน่อยเพราะว่าหิวน่าจะหิวแหละนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกับ How to แต่งตามตรีมก็มีประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย